คิดเนื้อเลยเนาะนี่ก็คือบรรยากาศอยู่ที่เมืองแอดแฝงหัวพันโตจะไปเตียงคิดพี่น้องเนาะตอนนี้เบาเสียงแล้วก็พร้อมกับทีมงานจุเอ้ยอายเนาะเขาเจ้ากับพาเบาเสียงไปเลาะไปเที่ยวเมืองแอดไปสันชะเนาะตอนนี้กะจิเขาสู้ใส่เล่นเมืองแอดเนาะจะมีปลายสาวเมืองแอดยินดีต้อนรับเด้อเนาะเบิ่งบรรยากาศเนาะมีตัวป้ามีตัวนั้นมีตัวป้าร้ายเลยพี่น้องเนาะเขาเจ้าจะออกมาสู้เป็นเอกลักษณ์ของเขาเจ้าก็คือฮูป้าเนาะนี่ฮูป้าติดอยู่นั้นแล้วตอนนี้เบาเสียงแล้วก็ทีมงานจุเอ้ยจุอายแล้วก็เตรียมจะเลื่อนทางต่อเลยเด้อพี่น้องเด้อไปเที่ยวไปโสมนํากันเลยเนาะไปเลื่อนทางต่อเลยพี่น้องเนาะคลิปตัวนี้ก็เดินทางมายัง12ลักกะจะฮอดเมืองแอดแต่ว่าเบิ่งบรรยากาศข้างทางโอ้วิวงามเลยพี่น้องวิวงามทางหน้าเนาะอากาศก็เย็นเย็นนี่อากาศก็เย็นพี่น้องบ้านเอิ้นบ้านตะกี้นี่นะห้วยกอกบ้านห้วยกอกเนาะโอ้บ้านห้วยกอกบ้านห้วยกอกเนาะจะเป็นบ้านส่วนเฒ่าแต่แดงคือประมาณนี้เนาะคือเบิ่งเฮือนเขาเจ้าก็ฮู้เนาะเก็บจะขึ้นภูโอ้ทางคดได้พี่น้องทางเทิงเนาะเก็บขึ้นเทิงไปเลยเนาะโอ้บ้านนี้ก็ยังแบบธรรมชาติเนาะตัวแวะเขาเจ้ากับป้อยตามนี้เลยเนาะเนี่ยซัดเขาเจ้าป้อยตามนี้เลยบ้านห้วยกอบอันนี้จะขึ้นกับเมืองแอดอะเนาะบ้านด้านออกสู่ไซเลนเวียดนามอย่างสาวฮาลักพี่น้องลูกนี้ไปเนาะเมืองแอดก็จะมีไซเลนติดจอดกับเวียดนามเนาะโอ้ทางน้านี่เขาเจ้าก็กำลังสร้างเหือนโอ้สร้างเหือนเขาเจ้าก็ฟิ้งลั่งไฟฟิ้งเนาะโอ้งัวก็ยังปล่อยตามธรรมชาติเลยเลยเนี่ยโอ้ทางน้านี่ก็จะปลูกต้นกล้วยเนาะต้นกล้วยพี่น้องมื้อนี้ก็ฝนตกเลยเนาะบรรยากาศโอ้งามเลยพี่น้องวิวงามซื่อเลยเนาะทางน้านี่สิเก็บเขาสู้เมืองแอดเด้ออย่างบ่ใกล้น่าจะดูอากาศนี่ครับโอ้คักเนาะอากาศนี่ก็น้ำหมอกโอ้มีฝนหยุ่ยๆอยู่เด้อการเย็นสุดเลยท่าขี่รถจักรมานี่โอ้สุดเลยแหละโอ้ทางลุงก็มีบ้านพี่น้องเอ้ยเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็เกมจะเข้าสู้เมืองแอดเนาะโอ้ใส่น้ำแอดอยู่ทางลุ่มนี่บ่ทางน้าเฮานี่บ่เกมจะฮอดเมืองแอดเด้อพี่น้องบ้านเอิ้นหวานเด้อเด้อนี่ยังบ่เห็นปลายหวานเนาะยังบ่ทันเห็นปลายหวานโอ้ทางมาก็งามพี่น้องเนาะตอนนี้เนาะว่าเสียงและก็ทีมงานก็จะเข้าสู้เมืองแอดแล้วพี่น้องเนาะบ้านเมืองแอดเลยนี่น่ะไม่มันบ้านเมืองแอดเลยพี่น้องเนาะโอ้จะเป็นส่วนเผ่าลาวลุ้มเนาะบ้านเมืองแอดนี่เนาะแล้วก็มีวัดเนาะมีวัดอยู่ทางน้าเฮานี่ก็มีวัดทางแยกคือจะแยกขึ้นไปตัวเมืองนี่เนาะโอ้นี่วัดเนาะคือวัดในทางข้างนี่เนาะโอ้ได้บรรยากาศงามเลยวันนี้เนาะอากาศก็น่าโอ้งามแท้พี่น้องเมืองแอดนี่ฮอดแล้วเมืองแอดขั้วน้ำแอดโอ้ไปบอนจะมีอยู่ในตัวเมืองนี่จะมีบอนแหล่งท่องเที่ยวเป็นตัวแมนบอนสมป้าเนาะโอ้เท่านี้ก็ป้าก็ขึ้นมาว่ะเท่านี้นะมาเนาะพี่น้องเราจะไปสมป้าอยู่ทางนั้นเนาะฮอดแต่เด้อเมืองแอดพี่น้องโอ้อากาศงามเลยพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนเนาะมื้อนี้ก็มีโอกาสที่บ่าวเสียงก็จะได้เดินทางมาฮอดเมืองแอดพี่น้องเนาะเบิ่งบรรยากาศบ่าวดังนั้นบ่าวเสียงจะพาพี่น้องไปเบิ่งไปชมตัวป้าเนาะเป็นบางสงวนของเมืองแอดเนาะไปเที่ยวไปชมนํากันเลยเนาะมาอันเอื้อยเนาะเอื้อยพรเพิ่นจะซื้ออาหารไปให้มันได้เพิ่นเนาะนี่ก็คือบรรยากาศอยู่ที่เมืองแอดเนาะมาชมเบิ่งบรรยากาศอยู่โอ้งามเลยพี่น้องตัวป้าก็ได้พี่น้องเนาะป้าไล่ตอนนี้บรรยากาศอยู่ที่เมืองแอดนี่ก็อากาศก็เย็นปู้พี่น้องแต่ป้าก็คือไล่แต่ว่าไปทางนี้เนาะจะเอื้อยแล้วก็จะมาทางนี้สบายดีพ่อสบายดีเนาะเขาเจ้าก็มีฮานอยู่นี้ผู้เรือมาก็มาแวะมาชมในเด้อซั่นเนาะเนาะเจ้าเจ้าๆๆนี่ก็ฮานเขาเจ้าก็ตั้งอยู่แปะนี่เลยเนาะมื้อนี้เบาเสียงก็ดีใจเนาะที่ว่าได้มาเที่ยวมาชมเบิ่งบรรยากาศไปลองเบิ่งเนาะโอ้
้าไล่ปนีโว่มาเสียงก็ครั้งแรกที่ได้มาเฮ็ดเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งบรรยากาศงามแท้งามบาพี่น้องเอ้ยเนาะมาเบิ่งตัวป้าอยู่เมืองแอดเนาะบางเป็นบางสงวนเนาะโอ้พี่น้องถ้าเฮ็ดน่ะจะปูโอ้พี่น้องตัวป้านี่ไล่แท้ไล่บาเนาะโอ้ม้วนแท้พี่น้องทักหลายเด้อพี่น้องเนาะนี่ก็คือบรรยากาศอยู่ที่เมืองแอดพี่น้องอยู่ที่เมืองแอดแค่หัวผ่านเนาะจะมีตัวป้าไล่ปานีพี่น้องโอ้โหครับโตจะเป็นเกียงคิดโอ้บางสงวนท้องเมืองแอดพี่น้องตัวป้าไล่ปานีว่ะบ้าเสียงก็ครั้งแรกก็ทีได้มาเนาะแต่บาแต่ก้อนหันบ้าเสียงก็มาบ้าเสียงจะลงทางลุ่มแล้วก็เนาะไปโอ้คักแท้เนาะโอ้มาคืนนี้ก็ได้บ่พี่น้องเนาะแต่ป้าคือว่าไล่แท้เว้ยโอ้โหเอ๋แท้เอ๋เนาะมีไล่แท้แต่ป้าเนาะดึงบรรยากาศตอนนี้เนาะโอ้ปลาผงปลาปุ๊กโอ้พี่น้องโอ้เหมือนแท้นะนี่นะเหมือนแท้เนาะนำเสื้อดีเนาะนำเสื้อดีก็เห็นแจ้งพี่น้องไงเนาะโอ้เบิ่งไหมพี่น้องเออมาทางนี้อีกนะเข้ามาคือเลยพี่น้องโอ้คิดเนาะเลยเนาะนี่ก็คือบรรยากาศอยู่ที่เมืองแอดแปลงหัวพันเนาะก็ว่าเสียงกับครั้งแรกที่ได้มาถ่ายวีดีโอหรือว่าถ่ายคลิปให้พี่น้องเลยเบิ่งได้ชมพี่น้องโอ้ม้วนแท้พี่น้องทางนี้ก็ยังไล่เนาะยังไล่เท่าไรวะเนาะจับได้บ่จับมึงดังไหนอ่ะโอ้คักแท้น้อพี่น้องโอ้อันนี้ก็เขาเจ้าก็เป็นบางสงวนเนาะเขาจะบ่หามบ่เหอบ่เหอจับบ่เหอจับบ่เหอห้าสิเนาะบ่เหอห้าเอาไปโอ้ยังมีลูกน้อยมันก็มาเนี่ยนะตัวน้อยนี่ก็เป็นบางสงวนเนาะที่เขาเจ้าอนุรักษ์เอาไว้คือจิเมนไล่ปีแล้วเนาะใส่น้ำแอดตอนนี้ก็นำเสื้อดีเด้อใส่น้ำแอดเนาะโอ้ม้วนคักเลยพี่น้องม้วนคักเลยตีนลงอีกวันก่อนกูนโอ้คักเอาสักตู้เลยก็ได้บ่เข้าใจจะเป็นบางห่วงหามเนาะเพื่อนักท่องเที่ยวมาเที่ยวล่าพี่น้องโอ้คักแต่พี่น้องเอ้ยเนาะมีโอกาสก็มาเที่ยวมาชมได้เบิ่งบรรยากาศอยู่ที่นี้เนาะโอ้ม้วนเถอะเนาะอย่าลืมเนาะอย่าลืมมาเบิ่งได้เด้อพี่น้องเนาะมาเที่ยวมาชมได้พี่น้องนี่ดีใจเนาะดีใจสิได้มาเห็นพี่น้องเบิ่งบรรยากาศอยู่แถวนี้น่ะงามเนาะจับเอาดิพ่อโอ้คักได้เด้อบรรยากาศงามที่สุดพี่น้องพี่จะจักไปหรอกไปในงามๆไปแล้วก็นี่แต่นี่น่ะบ๊อบสุดก็มันลงไม่ได้พี่จะได้อีสายมันอีสายมันยาตัวเมืองแอดก็คือนี่เลยเนาะอยู่ทางเนินนี่เลยเนาะพี่น้องเขาจะอยู่ที่นี้ก็จะมีหาดอาหารไล่หาดอยู่เนาะพี่น้องไล่หาดอยู่มันบรรยากาศแถวนี้ฮอดแล้วบางสงวนน้ำแอดสิเนาะเออมานี่หลังสาวท่านมาสบายดีพ่อสบายดีเนาะนี่ก็คือพ่อซื้อน่ะเลยกี้ซื้ออุ่นคำอุ่นคำเนาะที่ว่าเป็นเจ้าของหานอยู่ที่อันบางสงวนเจ้าโอ้น้ำเอ็ดอันพ่อเป็นอะไรนักท่องเที่ยวนี่เขาเจ้ามาไล่ช่วงระยะหรือใดระยะไล่คนมู่นี่มันช่วงบุญสงกรานต์บุญสงกรานต์กับบุญปีใหม่สากลเจ้ากับบุญกินเคียงเวียดเจ้าเวียดมาหลายโอ้คนเวียดเกินเนาะลูกเมืองแอนนี่ไปเวียดนี่ประมาณจักหลัก12หลักโอ้เคยเคยในเนาะพี่น้องเจ้าอันพ่อแม่นบริการในทานห้านอยู่แถวนี้เลยเนาะโอ้อันพ่อมาสัมปทานแถวนี้ได้จักปีแล้วก็ได้หลายปีได้โอ้เจ้าได้หมด18ปีโอ้18ปีแล้วเนาะยังเป็นป้าเป็นหันป่าหนามป่านั่นแหละเจ้าแม่นพ่อนั่นมาโอ้ดีใจเนาะ
เจ้าขออยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวหรือว่าแขกต่างลาวสาวต่างแดนมาเที่ยวได้เอามีนั่นเลยแนะนําเลยอยากเชิญชวนเลยเนาะคือว่าแขกต่างลาวสาวต่างเมืองที่มาท่องเที่ยวมาเบิ่งป่าบางป่าสงวนและอาหารการกินกับอาหารธรรมชาติหมดบ่มีชื่อว่าคือว่าเทคโนบ่มีมีแต่อาหารธรรมชาติผักก็แม่นผักเฮาปลูกเองป่าก็เป็นป่านี่แหละป่าน้ําแอดป่าธรรมชาติเจ้าโอ้คักๆเนาะถ้าผู้ใดอยากมาพี่น้องอยากมาดินมาเที่ยวอยู่ที่เมืองแอดก็มาได้เนาะเพิ่นก็อันมีห้านอาหารอยู่ที่นี้บริการอยู่ที่นี้จะเป็นอาหารนั่นก็คืออาหารพื้นบ้านว่าซั่นซะเนาะเขาเจ้าจะบ่มีการเสื้อปุ้ยเสื้อสารเคมีต่างๆเขาเจ้าจะนําแนะนําลักษณะว่าจะเน้นเรื่องอันอาหารพื้นบ้านเป็นหลักเนาะเอาขอบใจหลายๆเด้อพ่อเด้อเจ้าขอบใจขอบใจยูรีมีแฮงเด้อสวัสดีสวัสดีเจ้าเอาพี่น้องมื้อนี้ก็อากาศก็เย็นๆอยู่แล้วเนาะ EP นี้จะบ่าวเสียงก็จะได้มาฮอดเบิ่งบรรยากาศอยู่ที่เมืองแอดนอกนั้นก็คือวังสงวนของเมืองแอดนี่ป้านี่หลายพี่น้องเนาะแล้วก็ขอบใจเด้อทางหัวหน้าเด้อทางเอื้อยอ้ายเนาะแล้วก็ส่วนเบ้าเสียงมาเนาะมื้อนี้ก็เป็นมือที่ดีอกดีใจที่สุดเลยเนาะพี่น้องนี่มีถ้าผู้โดยยากมาก็มาได้เนาะเบิ่งน้ําแอดก็ซื้อคักหลายเนาะเบิ่งบรรยากาศงามหลายเด้อเนาะเอาสําหรับพี่น้องสำหรับ EP นี้จะจบไปเท่านี้ก่อนอย่าลืมไปกดติดตามไปกดแชร์ให้เบ้าเสียงเด้อเพื่อรับชมคลิปต่อไปเนาะเอาสบายดีสบายดีแพงที่ครอบครัวคุณนี่เข้าบ้านคุณป้าได้เลย